ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยได้มีโอกาสที่จะย้อนรอยกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะช่วงเวลาอย่างนี้คุณแม่รู้ว่าพวกเราในนามของประสบนิกรชาวไทยไม่มีใครที่ไม่ร้องไห้ค่ะแต่จากการที่เราได้ร้องไห้กันอย่างเต็มที่ใน3ปีที่แล้ววันนี้เรากลับมาถามใจของเราอีกครั้งนึงว่า1คนตายใจของเราโตขึ้นหรือเปล่าเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในหัวใจของเราอย่างท่วมท้นและพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นจังหวะของการเดินทางในชีวิตของเราให้เป็นผืนพรมที่ห่มโลกคุณแม่มั่นใจว่าการระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณคือยังสนองงานอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะจากไปที่ไหนก็ตามแต่หัวใจของเรากับจังหวะการเต้นของเราอย่างมีสติปัญญายังอยู่ในปัจจุบันขณะของเราวันนี้ทุกคนกลับมารวมตัวกันที่เสถียรธรรมสถานณบริเวณที่เราเรียกว่ามหาสมุทรแห่งปัญญาเป็นบริเวณที่เราได้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเราและแน่นอนเลยคนที่อยู่ใกล้ๆคุณแม่ก็คือคนที่เคยร้องไห้มาเมื่อ3ปีที่แล้วจนเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีมิตรภาพกันอยู่นะคะในวันที่เราแต่งเพลงพระราชาในนิทานเราทำมิวสิกในพระราชาซึ่งเราต้องบอกว่าพระราชาในนิทานไม่ได้อยู่ในนิทานแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนและวันนี้เรากำลังจะก้าวไปอย่างเต้น Dance for Peace นะคะขอสัมภาษณ์มาเซนก่อนมาเซนสวัสดีครับคุณแม่จ้ะไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะคะกลับมาตรงนี้มาทำอะไรจ๊ะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมถนัดอยู่ที่คุณแม่เคยสอนว่าให้ทำดีในสิ่งที่เราถนัดก็คือมาทำเพลงครับเพลงที่มีชื่อว่า Send This Love ซึ่งคราวนี้เราจะมารวมตัวกันส่งความรักให้กับโลกนะครับผมในโครงการ Dance for Peace ครับจ้ะถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับไปที่โครงการ Dance for Peace ก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะสรุปนะคะทำไมถึงต้องมี Dance for Peace เพราะว่าการเต้นมันสามารถเชื่อมใจคนเราได้คุณยายบอกว่าภาษาที่สำคัญที่สุดของโลกใบนี้คือภาษาใจแล้วทุกคนมีจังหวะของหัวใจเต้นดังนั้นความสุขของเราจะเชื่อมกันได้ด้วยหัวใจของเราค่ะจังหวะการเต้นของพวกเรายังมีสติปัญญาอารักขากายใจของเราอยู่คุณแม่บอกกับแอมว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้ซ้ำไปเวลาที่เราเห็นการขยับของการมีปรากฏการณ์ใดที่มากระทบใจของเราแล้วเรารู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดเราจะรอดเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าโลกนี้อย่าได้มีอะไรมากระทบใจเราจังหวะการเต้นของหัวใจของเราที่มีโลกมากระทบเราต้องมีสติรู้ทันไหวแล้วใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดแน่นอนเลยค่ะถ้ามีคนแต่งเพลงมีคนเต้นมีอีกหลายๆคนซึ่งเดี๋ยวคุณยายจะเข้าไปพูดคุยนะคะคุณยายก็ต้องกลับมาที่คนที่เตรียมเด็กๆแล้วมาร้องกับพวกเราใช่ไหมคะคนนี้นี่ก็รายงานข่าวทีมากเลยนะคะ แนะนำตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้อุ้มลูกมาด้วยค่ะค่ะเชอรี่ค่ะนัชชาพีรานุกุลค่ะเพลงนี้เป็นไงเพลงนี้เหรอคะสนุกมากเลยค่ะ ก็เกิดจากความซนของทุกๆคนมารวมกันศิลปินด้วยคุณครูด้วยว้าวคุณยายด้วยคุณยายดูจะสนุกที่สุดค่ะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็ทำหน้าที่พาน้องๆแล้วก็ดูแลเรื่อง voice director ในโครงการนี้ค่ะจ้ะก็จริงๆแล้วเราอยากจะกลับไปถามเด็กๆที่อยู่ข้างหลังเรานะคะเดี๋ยวเราจะเห็นผลงานของบุคคลที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หลานๆที่อยู่ในต้องเรียกว่าในลมหายใจของพวกเราที่เราจะไม่ทำงานโดยที่ไม่นึกถึงเด็กพวกเราจะทำงานอย่างมีลมหายใจของเด็กอยู่กับเรานะคะเราเปิดตัวกันมาตั้งแต่เช้าแล้วในเรื่องของอัศวิน 4.0 นะคะเรามาถึงทีนทำธรรมเรามาถึงเนี่ย Dance for Peace มันเวลาที่เรามีเด็กๆไปกับพวกเราคุณแม่ต้องขอบคุณมันคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเปิดทางตรงนี้เข้าไปถึงเด็กๆที่อยู่ข้างหลังเรานิดหนึ่งนะคะฮัลโหลเด็กๆธรรมะสวัสดีค่ะสนุกไหมลูกสนุกค่ะแล้วสนุกไงคะก็จะได้ร้องเพลงแบบ
สนุกมากเลยค่ะได้เต้นได้อะไรมากมายค่ะมากมายนะคะเรากำลังให้เด็กชวนเด็กกันอยู่นะคะเดี๋ยวคนแก่ที่ยืนดูเราเชียร์เราเดี๋ยวจะเต้นกับเราด้วยนะคะเราจะสนุกมากกว่านี้เลยนะคะคุณยายขออนุญาตผ่านไปไม่ดีนะพี่ผ่านไปไม่ดีใช่ไหมฮะไม่ดีครับพี่ขาพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อวิตามิน A นะครับวิตามิน A รุ่นไหนจะรู้จักพี่คะอายุ90ผู้ปกครองครับส่วนใหญ่พี่ร้องเพลงนี้แล้วพี่รู้สึกไงเป็นเพลงที่สนุกครับแล้วก็เนื้อหาดีมากครับฮุกไหนชอบฮุกไหนทุกท่อนเลยครับโอเคเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นศิลปินรับเชิญในเพลงนี้ครับสาธุค่ะศิลปินรับเชิญไหมคะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นศิลปินรับเชิญด้วยค่ะแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นกลางจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ได้ร้องเพลงนี้ไปสู่สายตาประชาชนทั่วโลกค่ะสุขทุกข์เป็นสากลนะคะเราทำงานในศาสนาที่เราไม่เหมือนกันแต่เราเข้าไปในแก่นของศาสนานั้นและที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนถ้าเรามีโอกาสที่จะทำให้เกิดสันติภาพได้เต้นเพื่อสันติภาพได้นั่นก็เป็นประสงค์ของพระอัลลอฮ์ด้วยนะคะจ้ะนี่ก็งดงามมากนะคะเนื่องจากว่าไมโครโฟนหมดนะคะขอกลับมาที่หญิงวัยกลางคนสูงคนนิดหน่อยกับการเต้นนะคะเดี๋ยวใครอยากพูดไหมคะเด็กๆเสร็จไม่มีใครพูดคนแก่แย่งค่ะครับค่ะเป็นยังไงคะ Dance for Peace มีความสุขมากนะคะเป็นความอิ่มใจที่ได้ถ่ายทอดความรักแล้วก็ความสุขในลักษณะของการเต้นให้กับผู้คนทุกคนแล้วก็ทั่วโลกเจ้าค่ะที่จริงเราอยากฟังเด็กๆพูดต่ออีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้ยายยังเห็นใครร้องไห้อยู่เลยเดี๋ยวขอกลับมาเมื่อกี้นี่พยายบอกว่าเนี่ยนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะเราอยู่ตรงนี้กับน้ำตาของเราหลานคนนี้ก็ร้องไห้มาเลยเหมือนสั่งได้เลยอะค่ะแล้วเธอก็ร้องไห้เหมือนอย่างวันที่เธอร้องเพลงพระราชาในนิทานเลยหนูอยากพูดอะไรไม่รู้ก็รักในหลวงมากค่ะถึงแม้หนูจะไม่ได้เจอไม่เคยเจอในหลวงแต่ว่าทุกครั้งที่หนูเห็นเขาไปทำงานนู่นนี่นั่นทำให้หนูคิดว่าเขาต้องเหนื่อยกว่าหนูล้านเท่าค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะยังเหนื่อยต่อไปเพื่อให้พระองค์หลับให้สบายโอเคไหมลูกค่ะพวกเราอยากให้เด็กๆได้แสดงความสามารถนะคะกับอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราทุกคนที่มาอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูผลงานของเด็กๆเหล่านี้ผลงานของพ่อมาเซนและทีมงานของเราทุกคนเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วเอาละค่ะเราจะถอยออกมานะคะขอให้พ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันคณะมิชีตัวน้อยของคุณยายสนุกได้นะลูกศีลไม่รั่วนะคะโอเคพร้อมไหมเจ้าคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะไหนลองเอาสักคู่หนึ่งสิคะพี่มาเซนคะเนื้อเพลงสักเพลงว่าอะไรนะคะจะให้ Send it Send it love to the world เขาบอกเขาพร้อมค่ะพร้อมค่ะร้องตามร้องพร้อมกันนะลูก We send it Send it love to the world Send it love ยายขึ้นมามันแข็งทื่อเลยยายก็แย่เอาค่ะพร้อมเลยค่ะ3 2พร้อมไหมคะเด็กๆสติเต้นค่ะพร้อมค่ะChee-chan!
Move your body ด้วยแรงที่มีเราจะปลุกใจไปพร้อมกันให้เป็นพรมปกคลุมโลกอันกว้างใหญ่ Rise to the sky Shine like the sun Look and think มาเพราะบ้านเป็นเหมือนบ้านของเราช่วยกันปลูกให้มันโตด้วยยายจะขอให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าไปอยู่ข้างหลังเด็กเลยค่ะทุกคนเข้าไปอยู่ข้างหลังเด็กค่ะเราจะทำฉากใหญ่กันอีกทีนะคะประตูเข้ามาเลยค่ะอัศวิน 4.0 ทุกคนเข้ามาค่ะเพื่อเราจะได้ทำให้รายการวันนี้ของเราก่อนที่เราจะภาวนาระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะมีพวกเราอยู่ในค่ะดีมากค่ะขอบอกซะก่อนนะคะไม่ฉี่ไม่กินโอมตาลิตูตาลิตูเรโซฮะไปได้นะใส่จนได้นะเสียงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะบอกเลยเอาละค่ะทุกคนเข้าไปอยู่เลยค่ะพ่อแม่นะคะยกเว้นคนที่จะเปิดเพลงเท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปเลยค่ะคุณแม่ขอให้ทุกคนอยู่ในฉากของเราคราวนี้ไม่นั่งแล้วลูกเอาจริงแล้วลูกไปอันนี้เอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงค่ะเอาจริงแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ซ้อมค่ะรายการของเรายังอยู่นะคะที่จริงแล้วเด็กทำงานตั้งแต่บ่ายโมงคุณแม่เห็นเขาเริ่มเพลงนี้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะพวกเราเองก็รู้สึกได้เลยว่าเด็กๆ เหนื่อยแต่สู้นะคะทุกคนเหนื่อยแต่สู้พร้อมนะคะข้างหลังมองไม่เห็นนะคะกระจายออกมาเลยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่คุณแม่จะใช้รายการในวันนี้
กับการชวนพวกเรานะคะที่จะทำงานปลูกปลาปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราเชื่อว่าเราจะมีเพลงนี้ออกไปใน40ประเทศทั่วโลกได้กับการทำงาน Dance for Peace ซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะมีคนที่จะเข้ามาในช่วง 2-3 ปีนี้ที่เราคิดว่าเรามีเวลากันถึงจะไม่มากนักแต่เป้าเราใหญ่นะคะเราจะทำให้การเดินทางของเราที่จะมีจังหวะการเต้นของหัวใจที่เป็น Dance for Peace นี้เกิดเป็นอาสาสมัครนะคะที่เวลาที่อาสาสมัครต่างประเทศของเรามาที่เมืองไทยก็จะเข้าใจสิ่งนี้เราอาจจะเลือกที่จะไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับ Natural Park ที่ไหนสักที่หนึ่งหรือแม้แต่อาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานเวลาที่ไปที่ภูฐานไปที่เนปาล Dance for Peace ก็จะไปกับพวกเราด้วยนี่เป็นความตั้งใจของพวกเราซึ่งในปีนี้นะคะในเดือน November เราจะมีอาสาสมัครที่เดินทางมาถึงเราเกือบ20ประเทศและทุกคนก็จะร้องเพลงนี้เต้นเพลงนี้ที่ UN นะคะในวันที่11นี่เป็นความตั้งใจของเรานะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันนี้เพื่อระลึกถึงการจากพรากนะคะจะเป็นจังหวะที่คุณแม่ขอทุกคนเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะอาสาสมัครพี่ใจเอื้อจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอยู่ข้างในค่ะไปค่ะมาเซ็นเข้าไปค่ะเอานะคะขอโทษนะคะทุกคนเข้าไปอยู่หมดเลยยกเว้นคนที่จะต้องเป็นแบบพร้อมนะคะฉากนี้ดีมากแล้วคุณยายอยากให้ทุกคนระลึกถึงชีวิตที่มีอยู่จริงของเราที่จะเป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเด็กๆในอนาคตโลกข้างหน้าจะมีความเห็นแก่ตัวอย่างมากมายยายสัญญาไม่ได้เลยว่าโลกจะปลอดภัยแต่หัวใจของเธอทหารที่เธอพึ่งหัวใจของเธอได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เธอจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนั่นคือสิ่งที่คุณยายเดินทางไปกับพวกเธอได้เธอจะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกได้นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกของเราเขาไม่ได้มายืนอยู่ที่ตรงนี้ในฐานะของศิลปินหรือดาราแต่เขาอยู่ตรงนี้ในฐานะของประสบนิกรชาวไทยที่เป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของความกลัวแสงสว่างแห่งปัญญากำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กๆจังหวะการเต้นของเราวันนี้ให้เรารู้ว่าความกตัญญูต้องมีแอคชั่นความกตัญญูต้องมีความเสียสละความกตัญญูต้องให้พร้อมไหมคะพร้อมผู้ใหญ่ข้างหลังพร้อมไหมคะไม่มีใครซ้อมเลยค่ะทุกคนถ้าไม่ลุกขึ้นมาเต้นวันนี้นะคะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงจังหวะของความรู้ตื่นระเบิดบานคุณยายถามก่อนตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมมีคนดูอยู่นะคะพร้อมนะคะคนทางบ้านลองดูเรามีการตัดเรื่องนี้เอาไว้ที่จะมีการเปิดให้ดูอย่างเหมือนเราทำพระราชาในนิทานแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดให้คนอื่นเห็นก่อนโดยการใช้รายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าพร้อมแล้วคุณยายจะขอให้แอมนะคะใครเต้นไม่ได้ดูครูแอมนะคะ3 2 1ใจไม่พร้อมกันให้เป็นพร้อมต้องคุณล้อ
็นขึ้นมาเพราะป่าเป็นเหมือนบ้านของเราช่วยกันปลูกให้มันโตด้วยหัวใจสนุกหน่อยที่ตกดินแสงเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี่เองพอเราโอมตาเลแสงก็ส่งมาเลยลูกเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราอยู่กับทุกสรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันเต้นอย่างไม่เบียดเบียนห้าทุกคนหันไปดูแสงพระอาทิตย์คุณยายมองเห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เราก่อนจะจบเพลงนี้เพียง 2-3 ลมหายใจเองเพราะฉะนั้นอย่ารอที่เราจะต้องมีคนอื่นมาช่วยเราลุกขึ้นมาแล้วเดินทางไปด้วยกันด้วยดีทุกคนจะนั่งลงกับพื้นนะคะเราจะจบรายการวันนี้โดยทุกคนนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองนั่งค่ะอยู่กับลมหายใจแห่งสติของเราหนูเห็นนะคะเราเห็นแสงที่เข้ามาดินน้ำไฟลมปรากฏขึ้นไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ตายไม่มีการเกิดที่ไม่ได้ความตายแต่จะมีคนอยู่จำนวนไม่มากนะที่อยู่ในโลกนี้อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วทุกคนก็ตายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องพึงระลึกเสมอก็คือเมื่อเธอได้ชีวิตเธอต้องรู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่งให้กระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายลองนึกถึงลมหายใจของเราในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยังทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเราและวันนี้
เราได้ใช้สิ่งนั้นกับการเติบโตด้านในของเราอย่างไรบ้างตั้งคำถามกับตัวเองกับลมหายใจแห่งสติมีสติอลักขาจิตคุณยายจะเชิญชวนพวกเราได้เมตตาภาวนาเมตตาคือความรักเด็กๆกลับมารักตัวเองให้เป็นการเดินทางที่มีสันติภาพด้านในเป็นงานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนวรรณะไหนชนชั้นไหนเพศไหนและวัยไหนนะลูกอ่อนโยนกับชีวิตอย่าดื้อดึงอวดดีถือตัวแล้วผัดวันประกันพรุ่งอย่ายอมที่จะจำนนกับสิ่งที่เธอเรียนรู้และเติบโตได้อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะทำให้เราเข้าถึงเส้นชัยอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นหลานรักของยายพนมมือขึ้นเคารพตัวเองคุณยายจะเจริญเมตตาภาวนาพวกเธอตั้งใจอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุโคโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิเด็กๆลืมตาแล้วมองไปที่สถูปมนนะลมนิ่งสนิทเลยแสงเมื่อสักครู่นี้หดหายไปแล้วนี่แสดงความเป็นอนิจจังนะลูกชีวิตมีบางขณะและอาจจะเป็นขณะสุดท้ายของชีวิตก็ได้ขอให้เด็กๆตั้งใจนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์นะตั้งใจมาตาปิตูอาจาริยะญาติมิตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังอริหารันตุคราวนี้เราจะส่งใจของเราไปให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขจะน่ารักหรือไม่น่ารักจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนสุขหรือทุกข์อยู่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาแล้วมีความสุจริตในการให้อย่างเต็มที่ไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่เราให้จะถึงหรือไม่ให้เราแค่เพียงสุจริตในการให้ไม่เคยพลาดเป้าหมายเลยลูกตั้งใจนะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวลาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอ
นิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุส่งใจของเรานึกถึงพระองค์ท่านด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณมีสัจจะกับตัวเองที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดถ้าเรารักพระองค์ท่านอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราและให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม้สิ่งนั้นจะหยาบคายกระด้างหรือไม่น่ารักการให้อภัยได้เป็นคุณธรรมของเราเหมือนพระองค์ท่านก็ให้อภัยได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้การให้ที่ไม่มีเงื่อนไขว่าเพราะรักจึงให้แต่แม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนั่นคือพระองค์ท่านเธอส่งใจไประลึกถึงด้วยการปฏิบัติด้วยจังหวะของการเดินทางที่เหลือในชีวิตของเราที่สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จด้วยความอาจหารโดยธรรมของเราคุณยายก็ขออนุโมทนาต่อการพบกันในวันที่สำคัญวันหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะลูกแต่เป็นการพบกันที่เราไม่โศกเศร้าอีกแล้วเพราะเราเชื่อว่าเราพึ่งตัวเองได้และเราจะชวนกันที่จะสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนั่นคืองานของโพธิสัตว์ทุกคนก็ขออนุโมทนาต่อคณะทำงานต่อความสามารถต่อความรักต่อความเสียสละของอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะคุณแม่ขอจบรายการวันนี้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจที่อีกสักครู่พวกเราจะตามประทีปที่จะระลึกถึงแม้แต่ชีวิตของเราไส้เทียนที่สั้นลงเนื้อเทียนที่น้อยลงแต่เราจะเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้เหมือนพระองค์ท่านที่เป็นแสงสว่างที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าพระองค์จะคืนลมหายใจแล้วก็ตามขออนุโมทนานะคะธรรมสวัสดีค่ะ